วันนี้นะคะครูจะมาพูดถึงเรื่องการขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเนาะก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมได้นั้นเราจะต้องทำการวิเคราะห์ขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือการวิเคราะห์ปัญหาเนาะวิเคราะห์ปัญหาหรือการกำหนดและวิเคราะห์ปัญหานั่นเองนะครับขั้นตอนที่2อันนี้คือขั้นตอนที่1นะขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่1อยู่ตรงนี้นะครับขั้นตอนที่2ก็คือการออกแบบและการออกแบบโปรแกรมขั้นตอนที่3การเขียนโปรแกรมในการออกแบบโปรแกรมในขั้นตอนที่2นั้นจะออกแบบโดยการเขียนอะไรนะครับ1คือการเขียนโฟลว์ชาร์ตนะโฟลว์ชาร์ตนี่เคยเห็นไหมโฟลว์ชาร์ตในติพงศ์เคยนะโฟลว์ชาร์ตเคยทำความรู้จักกับโฟลว์ชาร์ตไหมในติพงศ์รู้จักโฟดําโฟแดงโฟลว์ชาร์ตลักษณะของโฟลว์ชาร์ตก็คือเป็นลำดับขั้นตอนของการเขียนโปรแกรมนะโฟลว์ชาร์ตมีหลายประเภทเลยแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่น้องเนี่ยจะได้เรียนนะก็คือการเขียนโฟลว์ชาร์ตแบบหลายอย่างนะแล้วก็การเขียนซูโดโค้ดนะโฟลว์ชาร์ตหรือถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่าการเขียนผังงานนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนที่3เขาก็จะไปเขียนโปรแกรมขั้นตอนที่4นะคะทดสอบขั้นตอนที่5ทำเอกสารวนไปอย่างนี้เป็นวงจรเขาเรียกว่าวงจรการพัฒนาโปรแกรมนะวงจรการพัฒนาโปรแกรม